สวัสดีครับมาแล้วครับ vivo v 1 5 pro เครื่องจำหน่ายจริงรูปร่างหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมุมกล่องก็จะมีแจ้งว่าใช้แรม6กิกรอม128นะครับมีรูปกล้องตัวป๊อปอัพสแกนนิ้วมือใต้จอมาดูด้านหลังกล่องนะครับก็คือเขาจะแจ้งว่าUltra Full View Display มีกล้อง3ตัวกล้อง32ล้านกล้องหน้า32ล้านนะครับแล้วก็สแกนนิ้วบนจอสีที่ได้มาก็คือสีโทปาสบลูนะครับหรือบุษราคำสีฟ้านั่นเองเรามาดูกันเลยเปิดกล่องออกมาก็จะเจอว้าวเป็นเคสแบบใหม่นะครับด้านหลังจะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆนะครับข้างๆจะเป็นขอบยางค่อนข้างหนาพอสมควรพื้นด้านหลังจะเป็นจุดๆนะครับเป็นเท็กเจอร์เพื่อไม่ให้ตัวด้านหลังเครื่องเกาะนะครับอู้สวยงามมากจะมีการเว้นช่องสำหรับกล้องที่ป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับด้านล่างก็จะมีที่ปิดจุกนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าเข็มจิ้มซิมบัตรรับประกันไม่มีอะไรแล้วตัวเครื่องสวยงามเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงสติกเกอร์อิมมี่อ๋อขอแจ้งว่าบางครั้งนะครับบางกล่องอ่ะเราเปิดมาไม่เจอสติกเกอร์อิมมี่ก็ลองเข้ามาดูข้างในเพราะว่าบางร้านอาจจะแกะใบประกันส่งให้ลูกค้านะครับก็จะเอามาติดตรงนี้แล้วก็ตัดส่วนนี้ออกไปนะครับอะแดปเตอร์จาก9โวลต์2แอมป์นะครับสายไมโคร USBหูฟังแบบ earbud นะครับเอาละครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับด้านหลังเครื่องจะมีกล้องอยู่3ตัวนะครับแล้วก็มีไฟแฟลชตรงนี้จะพิมพ์ว่า AI Triple Camera นะครับด้านขวามือจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power ปิดเปิดเครื่องมาด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ memory card นะครับปุ่มด้านข้างนี่เรียกว่า Smart Bottom นะครับก็คือเวลากดจะเป็นเข้า Google Assistant นะครับหรือผู้ช่วย Google ถ้ากด2ครั้งจะใช้งานเป็น Joey นะครับผมส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องลำโพงนะครับช่องเสียบสายชาร์จช่องไมค์นะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าปกติเครื่องอื่นของ vivo รูเนี่ย
มันจะเป็นรูเสียบจิ้มซิมนะครับเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะถ้าเสียบอาจจะทำให้ตัวไมค์มีปัญหานะครับเรามาดูกันซิมจะใช้งานเป็นนาโนซิม2ซิมนะครับส่วนหน้าจอจะมีการติดฟิล์มมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าติดฟิล์มน่าจะง่ายเลยเพราะว่าไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยให้เกะกะด้านบนจะมีลำโพงสนทนาตรงนี้นะครับเอาละครับเรามาเปิดเครื่องกันเลยเริ่มต้นนะครับก็ตั้งค่าโทรศัพท์ก่อนเลือกเมนูภาษานะครับมีหลายภาษาโอเคเราจะเลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเขตภูมิภาคโอเคสุดละเราก็เลือกเป็นภาษาไทยกดถัดไปเลยเงื่อนไขกดยอมรับนะครับโอ้มาดูตัวนี้ Wi-Fi ตัวนี้จะรับสัญญาณได้2คลื่นนะครับก็คือ 2.4G และ 5G นะครับก็คืออันนี้ของที่ร้านนะครับใช้งานสบายเลยเรากดข้ามไปก่อนบริการ Google กดยอมรับนะครับตั้งเวลายังไม่ต้องตั้งเดี๋ยวเข้าเน็ตแล้วมันก็จะตั้งเองนะครับลายนิ้วมือใบหน้าและรหัสผ่านกดข้ามไปก่อนขึ้นเคล็ดรับนะครับไม่อ่านครับกดข้ามไปการเลือกบริการเลือกทุกอย่างเลยครับกดข้ามไปนำข้อมูลจากเครื่องเก่ามาย้ายไหมยังไม่ย้ายนะครับกดข้ามไปก่อนโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วใช้ทันทีว้าวมาแล้วอย่างแรกเลยนะครับที่แนะนำก็คือนำ3ปุ่มข้างล่างนี้ออกเพื่อเราที่จะได้ใช้งานให้เต็มจอนะครับเข้าที่การตั้งค่าการนำทางระบบนะครับท่าทางการนำทางระบบจะสอนเราก่อนนะครับว่ากดตรงนี้เลื่อนขึ้นจะโชว์คำสั่งอะไรกดตรงกลางเลื่อนขึ้นจะเป็นแทนปุ่มโฮมกดด้านขวาเลื่อนขึ้นเป็นการกดเหมือนกดแบ็คถอยหลังนะครับถ้ากดค้างไว้อย่างนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตแอปนะครับผมเสร็จสิ้นคำแนะนำเรียบร้อยเรามาดูที่หน้าแรกกันเห็นไหมมันจะไม่มีปุ่มอะไรให้เกะกะเลยเดี๋ยวขอลองกล้องหน้าก่อนเลยเครือข่ายตำแหน่งที่ตั้งยอมรับเดี๋ยวดูนะครับกดกล้องหน้าวิบเห็นไหมสลับกล้องแหมถ้าเราเปิดกล้องหน้ากล้องจะเด้งขึ้นเองนะครับเราสามารถใช้นิ้วดังได้มันจะเป็นเหมือนมอเตอร์วิบทาง Vivo แจ้งมาว่ากล้องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ 300,000 ครั้งนะครับเยอะพอสมควรผมว่าภายในปีหนึ่งไม่น่าจะมีปัญหานอกจากเครื่องจะตกหรือกระแทกนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งสแกนนิ้วนะครับว่ามันใช้งานเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาที่ลายนิ้วมือผู้ใช้นะครับเอาปลดล็อกเอาเป็นรูปแบบขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งบันทึกลายนิ้วมือเริ่มต้นการป้อนข้อมูลเขาก็จะให้เราเอานิ้วมือแตะอ
ขยับนิ้วมือเล็กน้อยขยับแล้วจัดตำแหน่งนิ้วมือจัดแล้วครับขยับนิ้วมือเล็กน้อยขยับอยู่จัดตำแหน่งเอาให้ขยับเล็กน้อยขยับไปเรื่อยๆสแกนขอบนิ้วมือทำต่อยังไงสแกนขอบนิ้วมืออ๋อนี่ไงสแกนไปเอาเยอะๆเลยอ่ะลงทะเบียนเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเดี๋ยวทดสอบดูนะครับกดจึ๊ดเฮ้ยรวดเร็วใช้งานได้เจ๋งอ่ะเอ้ย สังเกตนะครับถ้ามีตัวรูปสแกนนิ้วเราก็จะสามารถสแกนนิ้วได้ว้าว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 ชอบชอบโอ้โหเดี๋ยวลองโคลนแอปได้ไหมโคลนแอปได้ตามปกตินะครับเหมือนรุ่นทั่วไปของ Vivo นะครับผมการโคลนแอปจะได้เฉพาะบางแอปที่รองรับนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าเปิด2จออ่าเปิด2จอได้เหมือนเดิมเผื่อเมื่อกี้จะดูไม่ทันนะครับวิธีเปิด2จอก็คือเราใช้3นิ้วนะครับลากจากหน้าจอลงมามันก็จะเป็นแบบนี้และมันก็จะมีแอปที่สามารถเปิด2หน้าจอได้พร้อมกันหรือทำงานพร้อมกันเราก็เลือกมาสักหนึ่งแอปอย่างเช่นอ่านไลน์ก็ได้เอาอันเดียวกัน YouTube ว้าวดีเลยเวลาดูแล้วรู้สึกว่าใช้งานเต็มจอดีนะครับมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือมันจะไม่มีอะไรมาเกะกะมากนะครับพื้นที่หน้าจอก็คือ 91.4% เราเข้ามาดูรายละเอียดในโหมดกล้องก่อนนะครับเขาแจ้งว่ากล้องหน้าป๊อปอัพความละเอียด32ล้าน f-stop อยู่ที่ 2.0 ใช้เวลาเปิดเพียง 0.46 วินาทีวิดมันก็เร็วจริงนะวิดเสียงน่ารักมากเราสามารถมาเลือกตั้งค่าเสียงนะครับของกล้องได้นี่คือเสียงเครื่องจักรกลอย่างเท่อันนี้เสียงจังหวะอันเดิมจะเป็นเสียงไซไฟมาลองใส่เคสที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ค่อนข้างหนาอุ้ยหนาเลยนะเนี่ยหนาพอสมควรหนามากใส่แบบไหนดีเวลาใส่แล้วนะครับตัวกล้องจะไม่โผล่มานะครับเพราะว่าจะมีขอบตรงนี้ป้องกันอยู่ปุ่มปิดเปิด power ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปุ่ม smart button ใช้งานได้ปกติ
ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียบแล้วก็มีที่ว่างเว้นช่องสลับไมค์นะครับแล้วก็ลำโพงตัวกล้องก็ไม่ได้เกะกะอะไรนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูการสแกนใบหน้านะครับการปลดล็อกด้วยสแกนใบหน้าเมื่อกี้ผมตั้งค่าไว้ละผมกดเลื่อนเสร็จแล้วรวดเร็วมากอีกทีนะครับคือถ้าสังเกตดีๆกล้องจะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเลยผมได้ทดสอบใส่ซิมนะครับตัวเครื่องจะรองรับ 4G ทั้ง2ซิมนะครับผมสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูระบบ Dual Engine Fast Charging นะครับที่เขาแจ้งว่าใช้เวลาเพียง113นาทีเต็มแต่เราคงไม่ต้องรอให้มันเต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องแบตมันยังเต็มอยู่วิธีการทดสอบผมจะเอาอะแดปเตอร์ของรุ่นอื่นนะครับอันนี้ผมใช้ของ Vivo Y95 ตัวนี้จะ5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็เสียบชาร์จเครื่องก็จะขึ้นสัญญาณว่าชาร์จปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอะแดปเตอร์ที่มากับตัวเครื่องนะครับตัวนี้จ่ายไฟ9โวลต์2แอมป์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเสียบตัวนี้ชาร์จระบบจะขึ้นว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าการชาร์จด่วนด้วยโปรแกรมคู่จะทำให้เครื่องชาร์จแบตได้เต็มเร็วกว่าเดิมนะครับครับผมเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องของทางเราด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ